สาธุขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคครับขอบธรรมประทรงเข้าทั้งหลายมาวันนี้ฮะจักได้ที่แจ้งแสดงธรรมในสาธุในสาธุที่มีชื่อว่าจุลปะปะโลภาสนะสาดกในสาดกมีเนี่ยความว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาได้พักอยู่วัดเทศวนารามได้ว่าถึงพระทรงองค์หนึ่งผู้มีความกระชันอีกหลายปะองค์หนึ่งไอ้เป็นต้นเอกที่หนึ่งเปิดคณะระดกเองเปิดพระทรงทั้งหลายนะมีความประจันเป็นราชีพและน้องหลานนะมีต้นเหตุว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสถามว่าพระทรงองค์นั้นได้ความจริงว่าเป็นผู้มีความอยากลาสิกขาลาเพศจึงถามว่าดูก่อนภิกษุธรรมดานี้ทั้งหลายยอมเพชรให้จิตใจเศร้ามองถึงบดิษในปางก่อนก็ได้คุณมองเศร้ามองก็ยิ่งทั้งหลายมาด้วยเหมือนกันกับตัวเจ้านี่ละกับตัวเจ้าในบัดนี้ละพันวาดังนี้แหละจึงทรงแสดงสาดกต่อไปว่าในอดีตกาลข้าพเจ้าพมทัตได้ปกครองอยู่ในกรุงพระราชนาชีพระเจ้าแผ่นดินนี่บ่มีราชโอรสที่จะสืบทอดทรัพย์สมบัติจึงทรงตัดสั่งให้นางสนมพรรับทั้งปวงบนบานพร้อมกับมีลูกไปบุญไปอันไปบะต่างๆไม่รู้นั่งสนมทั้งหลายก่อเหตุตามพระราชดำรัสเหตุตามคำสั่งในครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแต่จุติจากพรหมโลกแต่มาอุบัติเกิดในขั้นแห่งอัครเมสีของพระเจ้าพมทัตทัตติญาติบดีพ่อราชโอรสประสูติสำลักทางกายแดงเมกอพระราชทาสในน้ำสนมเพื่อส่งดื่มคันธาราคันธาราดื่มน้ำดื่มนมเมื่อนั่งสนมอกให้ดื่มคันธาราคือนมเมื่อต้องพระห้องให้ประสนนี่ประสนนี่ก็คือแม่นะคือได้เปลี่ยนนั่งนมคนใหม่อูบอีกพระราชโอรสนะก็ยังทรงห้องให้อีกถึงเป็นว่าเปลี่ยนอกคนใหม่ก็ห้องให้ที่เก่าเพราะถือก็มือมาถูกภาพตอนนี้ต้องทำมือผู้หญิงเมื่อบิดาเมื่อพระราชบิดามารดาทรงเห็นอาการดังนั้นจึงทรงพระราชทาสให้ทหารคนหนึ่งเนาะชนิดสนมมะหูไว้เด็กหน่อยคนนั้นแต่นี่เวลาโซโลนั้นก็ยึดห้องนั้นอาศัยเหตุที่พระโอรสนะบ่ต้องการให้มาทุกข์ยากหรือยิ่งอูต่อพระวรกายเสด็จนี้
จึงถวายสื่อว่าถวายพระนามว่าอะมิตธิขันธกุมารตั้งแต่นั้นมาก็มีแต่ทหารทั้งหลายด้วยพนักงานทั้งหลายเรียกดูเพื่อจะให้เวยนุ่มดื่มนุ่มก็ดีก็ได้รีบเอานุ่มให้เวยคือบ่อยที่อุบรีบเอานุ่มไปไหนเอาผ้าคุ้มทันแล้วให้ต้องดูดนมดูดทันบากออกมาเขาว่าเอาผ้าปกเนี่ยจะไปดูดไว้ทางกายสิบต่อบางทีก็หลอดหลอดหัวนมออกมาตามผ้าม่านเนาะเอานมปอดก็ลอกออกมาแล้วจึงให้พระราชกุมารเดินเนาะกินนมปล่อยให้ถือกระตุ้นเอาว่ารูปปอนออกมาเพราะว่าเด็กน้อยมีมาจากพมโลกเนาะจับที่วิ่งแล้วห้องหายและเป็นดีไซน์เด็กไปเกิดที่พมโลกมันเริ่มเนาะอันดับหน้าแล้วบัดนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นก็บ่มีใครสามารถจะพระราชกุมารหรือเล็กน้อยนั้นเห็นมาทุกข้ามใดเห็นผู้หญิงใดสมเด็จพระราชบิดาจึงโปรดให้สร้างตำหนักเงียบสงัดสำหรับพระราชกุมารอยู่จนทรงเจริญไว้อายุได้26ปีนะพระราชบิดาจึงทรงคิดว่าเฮาก็มีลูกอยู่เพียงแต่องค์เดียวเท่านี้ลูกชายคนนี้ก็บ่พอใจกับมาตุภาพคือที่นี้เป็นอย่างใดเฮาจึงจะครอบครองหลักสมบัติได้ในขณะนั้นมีนางฟ้านางพรเมาในนางฟ้านางพรล่ำหลุดสาวคนหนึ่งเข่าไปขาบพูดขอหับอาสาเฮ็ดให้พระราชกุมารนั้นโปรดปรานมีความเสน่ห์ใครได้พระมหากษัตริย์จึงตรัสว่าข้าเจ้าอาจจะเหล่าโลกให้หลาโอรสหรือลูกชายของเฮายินดีในการมาคุณแล้วเฮาจะยกให้เจ้าเป็นอัครมเหสีแห่งโอรสของลูกเฮาแล้วนางคนนั้นก็ทูลรับอาสาว่าได้แล้วก็ถวายบังคมลาเข้าไปหาหลักสัตว์รุษเข้าไปหาทหารผู้เป็นทีเรียกเป็นพระทีเรียกของพระราชกุมารแล้วบอกว่าในบัดนี้จนไก่จะหุงเตาข้าพระเจ้าจะมาอยู่นอกมาใกล้กับบรรทมของพระลูกเจ้าแล้วจะกลับห้องถ้าพระลูกเจ้าบ่ยินดีนะถ้าทั้งหลายจงบอกให้เฮาฮู้แต่ถ้ายินดีก็บอกให้เฮาฮู้ทหารทั้งหลายก็ครับว่าจะเฮ็ดตามพอถึงย่ามใกล้ตอนเช้าพุ่งนั่งกอดคนนั้นก่อห้องเพศประสานเสียงกับเสียงพิษอยู่นอกมาพระราชกุมารได้ยินเสียงก่อพ่อใจกับเพลงที่ห้องนะจ
จึงทรงคิดว่าเขาขับดีขับของเพลงดีพ่อหุงเศร้าขึ้นจึงโปรดให้ยิ่งนั้นเขาไปในที่ไกลแล้วในวันใหม่ให้เขาไปหอกในที่ไกลกลัวนั่นอีกแล้วบัดนับเขานับเขาแล้วจ้ะเมื่อนานวันก็เกิดความหักใครจนถึงกับได้ความหักแล้วบัดถึงกับหึงหวงพ่อแล้วบัดความหักยังบ่พอยังมีการหึงการหวงพ่อหึงหวงใส่อื่นจนลืมสติแสดงกิริยาแปลกประหลาดคือบีคือเหงาออกแล้วบัดสกัดกัดบ่หายไปทหารคนใดเขาไปไก่เดี๋ยวแบบคนใดเขาไปกลับกายเลยพอเห็นว่าเป็นอาการอับอายคลายขี้หนาเกินไปโพดจึงให้จับกุมารอยู่บลูใต้แล้วทรงออกไปอยู่นอกพระนครได้จากที่ลึกขึ้นถึงขึ้นหวังเลยเป็นคือมีคือหนักกับยิ่งคนนั้นตลาดสุขุมารกับยิ่งนั้นเลื่อยเขาไปอยู่ในป่าคุกตลาดอยู่ในระหว่างแม่น้ำคุกผ้ากับหมาสมุทรอยู่มาวันหนึ่งยิ่งคนนั้นตบเหลือกมั่นอยู่ที่สาราภายกุมารก็ไปเกี่ยวหาหนักใหม่อาหารอยู่ในป่าข้างนั้นมีดาบทตัวหนึ่งเชิญอาศัยอยู่ในเกาะกลางมหาสมุทรได้เหาะมาเห็นควันไฟที่สารานั้นก็เหาะลงไปเห็นยิ่งคนนั้นกำลังตบเถือกนั่นอยู่แต่ยิ่งนั้นพ่อเลี้ยวเห็นดาบทนั้นลงมานั่งในศาลาก็เล่าโลกให้เชื่อมจากชาติดาบทนั้นก็ได้ความหักกับยิ่งนั้นอยู่จนตลอดเวลาแรกแล้วจนหอดคำแล้วพอเห็นพระราชกุมารกลับมาจึงพาวนี้ไปโดยไวเมื่อพระราชกุมารเลี้ยวเห็นดังนั้นก็ทรงคิดว่าดาบทองค์นี้คงจะเป็นศัตรูเฮาแน่นอนจึงถือดาบถอดไหล่ถือดาบไปตามดาบทนั่นก็ทำทาเห็นชื่อกับว่าสิเหาะขึ้นสู่อากาศแล้วเลยตกลงไปในมหาสมุทรเหาะบ่ได้พระราชกุมารจึงทรงคิดว่าดาบทองค์นี้จะมาโดยทางอากาศแต่ได้เสื่อมจากซากเสียข้าวควรจะเป็นผีเพิ่งในดาบทนี้ท่านทรงคิดอย่างนี้แล้วจึงบอกว่าดาบทนี้เพชรนำไพ่ให้เพื่อนวันไว้ให้เพื่อนให้เพื่อนวันไว้เป็นว่าได้มาโดยทางอากาศด้วยอำนาจฤทธิ์แต่เมื่อมาตุมาคุกทีกับผู้ยิ่งแล้วอำนาจแห่งโลกธรรมจึงตกลงในห่วงน้ำอันใหญ่ธรรมดายิ่งคือว่าเพชรให้เวียนมาเพราะเพชรให้เวียนมาด้วยกามคุณเป็นเนื้องเน็ดเป็นผู้มีเล่กลมานยาหลายเป็นว่าที่นี่ทั้งหลายมีเด็กคนมันยาหลายดังนี้เมื่อได้บทได้ฟังถอยคำดังนี้
ก็ตั้งใจเจริญสร้างให้เกิดได้ดีแล้วเพาะไปสู่ที่อยู่ของตนเมื่อพระราชสุคุมารเดียวเห็นดังนั้นจึงเสด็จกลับมาสู่บรรณศาลาพายิ่งคนนั้นกลับเมื่อทรงทีบาทเมืองแล้วก่อนนี้ไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าเจริญกสิณอยู่จนได้อภิญญาแล้วไปเกิดอยู่พมโลกอีกเนาะขั้นพระพุทธศาสดาได้โปรดเทศนาอดีตอย่างนี้จบลงแล้วจึงได้ประกาศอริยสัจ4สืบต่อไปเมื่อจบอริยสัจ4โลกพระสงฆ์ผู้อยากล่าสิกเมฆังนั้นก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาปัตติผลแล้วสรุปสาธกว่ากุมารในศาสนาคือเฮาสถาคตในบัดนี้แลโยจุลปะโลพระนะสาดกแต่เพียงเท่านี้ในสาดกแล้วนี่คือว่าเป็นเครื่องสำคัญที่เห็นว่าผู้หญิงทั้งหลายยอมเป็นอันตรายเกพรหมจรรย์เฮ็ดให้เสื่อมจากสร้างสมบัติของบุรุษที่คบหาสมาคมด้วยและก็เป็นเครื่องเตือนใจแห่งบรรพชิตทั้งหลายเถิดมีพระภิกษุสมณีเป็นต้นระงับใจเป็นของตนบอกให้ทุกทีปะปนหักใครพ่อใจจะถึงทั้งหลายขอความสำคัญในสาดกนี่มีเพียงเท่านี้นะในสาดกเลยจะว่าถึงที่ท่านจะทิ้งผมไปแล้วเนาะที่นี่เห็นที่ห้าวเป็นทุกข์แต่เรื่องประชาชนบาดซองทุกเมื่อแล้วเรียกวัดเรียกพีเดชพระหามนับเพื่อนเหตุการณ์มาอยู่หาชีวิตเป็นคอยเมื่อแล้วคอยบุรีนอกจากนั้นแหละผู้วันบุรีกับนอกใจเฮานอกใจว่าได้รับการถ้าผู้ใหม่หลบเป็นว่ามาถูกข้ามมีหรือคนมันง่ายมีเหลี่ยมร้ายคนนี้ขนาดเอาเป็นปักสูงสมณีมีจิตใจยับๆไหวปล่อยลงน้ำมันลายเห็ดมันงามกับพิจารณาไม่ได้ไปเอาขนาดจะธรรมเดชนาแบบโยบลงเป็นสมณีขอบุญกุศลส่วนหนึ่งเป็นพระปัจเจกเป็นสมภารเพื่อให้เอาตนพ้นจากวัฏสงสารด้วยทุกคนเลย